ดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาทำซี่โครงหมูทอดนะคะแต่เราจะลองทำสองสูตรนะคะอันนึงเราจะหมักด้วยเบกกิ้งโซดานะคะกับอีกอันนึงเราจะลองแบบต้มก่อนแล้วค่อยทอดนะคะดูว่าอันไหนจะนุ่มกว่ากันนะคะมาลองดูกันเลยค่ะเริ่มจากเดี๋ยวเราจะหมักกับเบกกิ้งโซดาก่อนนะคะคือทั้งสองอันนี้อย่างละครึ่งโลนะคะประมาณพอๆกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันไหนจะนุ่มกว่ากันนี่นะคะหมูประมาณครึ่งโลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เบกกิ้งโซดาประมาณ1ช้อนโต๊ะเอ้ย1ช้อนชานะคะ1ช้อนชาก็เติมน้ำนะคะเราจะคลุกมันให้เข้ากันเราจะนี่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาล้างออกนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาหมักหมูกันนะคะส่วนผสมที่ใช้หมักหมูเนี่ยก็ใช้เหมือนกันทั้ง2สูตรเลยนะคะก็มีรากผักชีคือเราหาไม่ได้ที่นี่มันไม่ค่อยขายผักชีมากับรากเนาะเขาจะตัดรากเอาไปเราก็จะใช้ผงไอ้ coriander นี่แทนนะคะก็มีน้ำตาลมีซีอิ๊วขาวแล้วก็มีซอสหอยเนาะมาเริ่มกันก็คลุกให้มันเข้ากันนี่หมักนะคะเดี๋ยวต้องทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะหรือใครอยากจะทิ้งไว้นานกว่านั้นก็ได้นะคะชั่วโมงนึงก็ได้2ชั่วโมงก็ได้โอเคอันนี้นะคะอันที่เราหมักเบกกิ้งโซดาไว้นะคะมันก็ครบ20นาทีแล้วนะคะแล้วก็เราเอาไปล้างน้ำแล้วนะคะครบ20นาทีแล้วเอาไปล้างน้ำเนาะแล้วเดี๋ยวนี้เราจะมาหมักกันค่ะสูตรเดิมที่เราใช้แต่ว่าใครอยากหมักรสไหนก็คือเอารสที่เราชอบกินเลยนะคะอันนี้นะคะใส่ทุกอย่างไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหมักอันนี้ทิ้งไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาอันที่เราหมักทิ้งไว้อะมาทอดเราทำสองสูตรนะคะวันนี้อันนี้เป็นแบบหมักเบกกิ้งโซดาแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าอันไหนจะอร่อยกว่ากันกระดูกชิ้นใหญ่มากโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเราปิดฝานะคะก็เหมือนตุ๋นเขาให้เขาแบบเริ่มสุกนะคะเราค่อย
มาทอดกันอีกทีนะคะช่วงนี้จะใช้ไฟแบบค่อนข้างไปทางไฟอ่อนนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะได้นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันแบบนี้จะใช้วิธีอาจจะใช้เวลานานหน่อยเนาะอันนี้นะคะพอเมื่อกี้มันครบครึ่งชั่วโมงเนาะจากที่เราเอาหมูไปตุ๋นเอาไว้นะแล้วเราก็เอามันออกมาพักนะคะแล้วก็เคลียร์กระทะเนาะแล้วก็ตอนนี้เราตั้งน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดกันอันนี้นะคะเราจะเอาหมูไอ้สูตรที่เราหมักด้วยเบกกิ้งโซดานะคะมาทอดต่อเลยเนาะชอบแบบเกลียมๆเลยชอบโอเคเอาขึ้นมาแล้วนะอันนี้นะคะก็เป็นแบบเสร็จแล้วนะฝั่งนี้เป็นเบกกิ้งโซดานะคะฝั่งนี้เราต้มก่อนทอดอันนี้เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าแบบไหนจะนุ่มกว่ากันนะคะอันนี้นะคะหลังจากที่เราชิมแล้วเนาะชิมทั้ง2แบบนะคะแล้วก็ให้แฟนชิมด้วยนะคะก็คือมีความคิดเห็นตรงกันว่าคือนุ่มทั้งคู่แต่เนี้ยมันจะแบบเหนียวนุ่มแต่ไม่ได้บ้านเหนียวแบบติดฟันอะไรอย่างงี้นะคะแต่อันเนี้ยนุ่มอันนี้เหนียวนุ่มโอเคนะส่วนรสชาติก็อร่อยทั้งคู่แต่ว่าเบกกิ้งโซดาจะมีความเข้มข้นมากกว่าอันนี้ก็อร่อยแต่รสจะอ่อนกว่าอันนี้เราคิดว่าอันเนี้ยตอนที่ต้มอ่ะรสชาติมันก็แบบไปกับน้ำที่เราต้มอะไรอย่างงี้นะแต่ก็คือถ้าเราหมักให้มันเข้าเนื้อยังไงมันก็อร่อยอยู่ดีนะคะนั่นแหละอร่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกินกับข้าวเหนียวแล้วก็น้ำพริกหนุ่มที่ข้าวเหนียวก็นึ่งเองน้ำพริกหนุ่มก็ตำเองนะคะถึงเวลาทานข้าวแล้วค่ะหลังจากที่ได้ทดลองทั้ง2แบบนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะช่วงนี้ว่างๆทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะอย่าออกไปนอกบ้านนะถ้าออกไปนอกบ้านมีความจำเป็นก็ต้องใส่แมสนะคะส่วนที่นี่ก็จะใส่ทั้งแมสแล้วก็ถุงมือนะคะก็คือป้องกันทุกอย่างเนาะแต่ถ้าไม่อย่าออกจากบ้านถ้าไม่มีความจำเป็นเนาะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ